ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนูนไอทีวีครับในช่วงมนูนรีวิวครับวันนี้เรามีคีย์บอร์ดใหม่นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นของแฟนเทคไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามีคีย์บอร์ดใหม่นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นรีวิวคีย์บอร์ดของทางแฟนเทคนะครับเป็นรุ่น MK855 นะครับ wow. แกะกล่องกันเลยครับสั่งมาจากทาง JIB ออนไลน์ใน Lazada นะครับสั่งในเว็บหลักของ JIB ก็ได้นะครับ wow. นี่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับสั่งมาใช้เองแล้วก็นี่ฮะสั่งมาใช้เอง ตัวเก่ามีแต่ยังไม่เสียครับอันนี้สั่งมาใช้ที่ออฟฟิศนะครับโอ้โหนี่แพ็คเกจของทาง JAB นี่หนาแน่นมากครับตัวใส่บับเบิ้ลกันกระแทกมาเยอะมากนะครับนี่ฮะมีใบสินค้านะครับนี่มีราคา1,390 บาทนะครับนี่ก็แกะออกมาก็จะเจอเดี๋ยวเราแกะบับเบิ้ลออกก่อนนะฮะห่อมาอย่างแน่นหนานะครับกันกระแทกได้อย่างดีมากหลายชั้นนะครับอันนี้สั่งใน Lazada จะสะดวกกว่านะครับสำหรับผมนะครับก็ใช้โมบายแบงกิ้งนะครับมันจะสะดวกนี่ครับภายในกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้นี่ก็เป็นคีย์บอร์ดของ Fantech นะฮะรุ่น Backfit 108นะครับเป็นตัวนี้เป็นสายประเภท USB Type-C นะครับเป็น USB Type-C นะครับนี่มีสเปคต่างๆก็ทั่วไปก็จะมีนี่ฮะ Protect Double Kick Problem ปัญหาเกี่ยวกับการกดเบิ้ลนะครับแล้วก็นี่ฮะคลิกได้ตั้ง5ล้านครั้งนะครับว้าวแล้วก็มีโหมดไฟ22โหมดนะฮะเป็นโหมดเป็นสเปกตรัมโหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับรีวิวแบบง่ายๆรวดเร็วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะสนใจในรุ่นนี้อยู่นะฮะก็เป็นนี่มีสเปคต่างๆมีมีเดียคีย์ด้วยนะครับบนคีย์บอร์ดนะฮะสามารถควบคุมการเล่นอะไรต่างๆบนคีย์บอร์ดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแบบเลสสวิตช์นะครับเป็นแมคานิคอลคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยครับผมกล่องก็ประมาณนี้ครับนี่อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสเปคต่างๆมีคีย์บอกว่าคืออะไรนะครับเรามาดูด้านในกันเลยครับนี่ด้านในก็จะมีคู่มือนะฮะคู่มือก็ไปอ่านกันได้ครับอันนี้เป็นคีย์แคปนะฮะเอาไว้คีบแล้วก็ดึงตัวปุ่มออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนเมื่อมันเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะนี่อันนี้เป็นตัวเครื่องแล้วก็มีสายนี่ฮะมีสายนี่เป็น USB Type-C นะฮะอันนี้ก็เป็น USBสายยาวประมาณเมตรกว่าๆนะฮะด้านในก็ไม่มีอะไรนี่ก็ห่อด้วยพลาสติกตัวโฟมกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับว้าวหน้าตาจะเล็กกระทัดรัดดีมากครับ
อันนี้คือตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นตัว MK884 Optilux นะฮะเคยรีวิวไว้ในช่องนะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีมากครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ทำความสะอาดง่ายครับสามารถแกะอะไรได้มีปุ่มควบคุมไฟมีโหมดหลายปุ่มฮะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับสำหรับตัว MK ตัวนี้ครับตัว855นะฮะนี่ฮะดูโดยรอบด้านข้างด้านข้างคีย์บอร์ดจะเป็นกึ่งโลหะแล้วก็พลาสติกนะฮะแต่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเวลาเราวางไว้กับพื้นกับโต๊ะนะฮะมันก็จะไม่เคลื่อนนะฮะ wow. เสียงก็จะประมาณนี้ครับใช้ได้ครับเสียงก็ถือว่าดังครับแต่ไม่มากเท่าไหร่เป็นเลสสวิตช์นะฮะโอเคแล้วมีขาตั้งด้านหลังมีขาตั้งปรับได้2ระดับนะครับตัวนี้นี่ฮะนี่ระดับแบบปรับต่ำๆมี2ล็อกนะฮะเนี่ยระดับแรกระดับ2ก็คือตัวใหญ่นะฮะมี2ระดับนี่เขาออกแบบมาดีครับนะฮะด้านล่างก็จะมีเขียนบอกนะครับเป็นแฟนเพจ Macfit นะฮะ108 Mechanical Keyboard นะส่วนสายนี่ฮะเป็น USB Type-C นะครับนี่เสียบเข้าตรงนี้นี่ง่ายมากนี่แบบแน่นหนาดีมากครับแล้วก็เอาอีกทางนึงก็เอาอีกทางนึงไปเสียบกับคอมเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อไฟดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับรอสักแป๊บนึงนะครับโอเคครับหลังจากที่เราต่อไฟเสร็จแล้วนะครับแสงไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ด้านหน้านะแล้วก็นี่ด้านข้างจะมีไฟนะครับสวยมากเป็นไฟ RGB นะครับเป็นแสงไฟจะแล้วแต่ว่าเราจะตั้งยังไงนะครับมันก็จะวิ่งตามที่เราตั้งไว้นะครับมีทั้งสองข้างครับมีสวยมากครับนี่ส่วนการตั้งไฟครับตั้งแบบปุ่มของไฟนะครับว่าจะให้วิ่งยังไงก็ง่ายๆเลยครับกด FN นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับด้านบนนี้ครับปุ่ม Print Screen ตรงนี้ครับกด1ครั้งนี่ฮะกดไล่ไปเรื่อยๆครับอันนี้กดครั้งที่2นะครับกดครั้งที่3นะฮะมันจะเป็นไฟที่วิ่งวนนะครับนี่แล้วเราจะสามารถเพิ่มลดแสงได้จากนี่ฮะกดตัว FN นะครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดขึ้นลงอันนี้ซ้ายขวานี่การเปลี่ยนจังหวะไฟนะครับนี่ฮะความเร็วนะครับเร็วหรือช้าเนี่ยอันนี้ช้าอันนี้เร็วนี่อันนี้เร็วนะฮะลองเปลี่ยนไฟลองเพิ่มความเร็วนี่ฮะจะวิ่งเร็ววิ่งช้าก็กดด้านซ้ายนะครับไฟก็จะวิ่งช้าๆนะฮะลองเล่นดูครับผมก็เพิ่งซื้อมาครับยังไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะมากครับแต่ส่วนมากแล้วคีย์บอร์ดแมคานิกเวลาตั้งไฟมันก็จะประมาณนี้ครับกดปุ่ม FN แล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับที่แถวๆอยู่บริเวณนี้นะครับจะลองไปเล่นดูนะครับสวยครับมีความเล็กกระทัดรัดเล็กกว่าตัว MK884 มากนะครับเนี่ยอันนี้ MK ตัวนี้เป็น MK855 นี่รุ่นเหมือนย่อขนาดลงมาอีกนิดนึงนะฮะส่วนบนและส่วนล่างจะแคบกว่านะครับก็ไฟก็ตั้งได้ถึง
เป็นแบบสเปกตรัม22โหมดนะครับนี่มีตัวเลขเนี่ยอันนี้คือแบบจำเป็นมากนะฮะสำหรับใครที่ใช้งานตามออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยครับมันต้องใช้ในการพิมพ์นะครับสำหรับผมก็ต้องใช้ด้วยนะครับพิมพ์ตัวเลขสำหรับการทำงานนะฮะโอเคครับโดยรวมก็คุ้มค่านะครับสวยงามแสงไฟนี่แบบแสบตามากครับสวยมากก็ราคาก็ 1,390 บาทนะครับก็ถ้ามีช่วงโปรโมชั่นก็จะราคาลดลงไปอีกนะฮะลองไปจัดหามาใช้งานดูครับเนี่ยก็เสียงก็ปุ่มและเสียงก็โอเคใช้ได้ครับไม่ต่างจากตัวที่ใช้งานอยู่เท่าไหร่นะฮะจะมีความตอบสนองได้ดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ